กลุ่มที่3เราจะมาเป็นทางการนิดนึงนะครับเราเข้าสู่โรงเรียนหนองกีเนิร์ดวิทยานะครับพิเศษทั้งโรงเรียนเรียนดีเรียนเด่นเรียนการเรียนนะครับอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหวสวยนะครับหนองกีเนิร์ดวิทยาของเราอยู่ที่ตำบลหนองกีเนิร์ดนะครับจริงจังได้ไอ้จริงจังจริงจังอำเภอเสมอลืมนะครับสำนักงานเขตนครราชสีมาเขตแปดนะครับซึ่งมีหัวข้อที่จะนำเสนอดังนี้นะครับเดี๋ยวให้รองผู้รับผิดชอบในการดำเนินการก็เป็นที่หนองขอบคุณค่ะก็สำหรับคู่มือการนิเทศของเรานะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด5บทค่ะอย่างบทแรกก็คือบทนำนะคะจะพูดถึงความเป็นมาความสำคัญของปัญหาค่ะพูดถึงหลักการวัตถุประสงค์ของโรงเรียนมีเป้าหมายของโรงเรียนอะไรนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับค่ะส่วนบทที่2นะคะจะเป็นการนิเทศภายในโรงเรียนค่ะพูดถึงความหมายพูดถึงลักษณะการนิเทศจุดมุ่งหมายในการนิเทศนะคะมีหลักการนิเทศแล้วก็ยุทธศาสตร์การนิเทศค่ะพูดไปถึงขอบข่ายของการนิเทศแล้วก็บทบาทของผู้ที่นิเทศแล้วก็ผู้ที่ได้รับการนิเทศค่ะส่วนบทที่3นะคะจะพูดถึงแนวทางการดำเนินงานในโรงเรียนค่ะมีทั้งกระบวนการเทคนิคแล้วก็กิจกรรมการนิเทศภายในค่ะแล้วก็มาตรฐานการนิเทศของโรงเรียนที่ตั้งขึ้นไว้นะคะส่วนบทที่4จะเป็นแนวทางการประเมินผลการนิเทศค่ะมีทั้งประเมินผลภายในแล้วก็ประเมินผลตามมาตรฐานที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ค่ะส่วนบทที่5นะคะเป็นบทสุดท้ายก็พูดถึงการรายงานการนิเทศค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะให้ท่านรองอีกหนึ่งคนพูดถึงกระบวนการนิเทศการศึกษานะคะค่ะสำหรับโมเดลที่เราใช้ในกระบวนการนิเทศการศึกษานะคะเราจะใช้โมเดลของไบเดอร์โมเดลนะคะในกระบวนการนิเทศการศึกษานะคะเราก็จะมีรายละเอียดในการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนนะคะก็จะมีทั้งหมด5ขั้นนะคะขั้นที่1ก็คือการวางแผนการนิเทศนะคะแล้วขั้นที่2ก็คือให้ความรู้ในสิ่งที่จะทำนะคะขั้นที่3ก็จะเป็นการดำเนินการปฏิบัติงานนะคะการดำเนินการปฏิบัติงานจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนให้การนิเทศและควบคุมคุณภาพและก็บริการสนับสนุนนะคะขั้นที่4ก็คือทนุบำรุงผลนะคะในการให้กำลังใจนะคะแล้วก็ขั้นที่5ก็คือการประเมินผลนะคะถ้าอยู่ขั้นที่5ถ้าในกรณีที่ทำแล้วได้ผลดีเราก็จะกลับไปที่ขั้นที่3นะคะดำเนินการปฏิบัติงานได้เลยแต่ถ้าเรามีข้อปรับปรุงแก้ไขเราก็จะกลับไปในกรณีที่ยังไม่ได้ผลนะคะก็จะกลับไปขั้นที่1แล้วก็ขั้นที่2ค่ะค่ะกลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ